ล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาประกาศเตือนประชากรโลกให้งดใช้เหรียญหรือธนบัตรในช่วงเวลานี้ครับเนื่องจากเชื้อโควิด-19 สามารถจะติดผนึกอยู่กับธนบัตรและเหรียญที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดได้เหรียญและธนบัตรสกปรกกว่าที่เราคิดนะครับอ้างอิงจากรายงานมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ทำการวิจัยหาค่าเฉลี่ยของเชื้อโรคที่สามารถติดแนบสนิทอยู่กับธนบัตรแต่ละใบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26,000 ตัวจุดนี้โยงไปสู่นัยยะสำคัญที่จีนคุมอยู่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายวันแล้วเหตุผลเพราะรัฐบาลสามารถจะยกระดับสังคมเป็นสังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ทำการซื้อขายสินค้ากันด้วย QR code มาอย่างยาวนานเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับมาดูไทยไทยเราก็มี QR code pay เช่นเดียวกันเช่นe-wallet และ e-payment เดี๋ยวนี้ช่องทางการจ่ายหลากหลายขึ้นสั่งอาหารผ่านแอปก็ตัดบัตรเครดิตถ้าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตก็จ่ายออนไลน์ผ่านแอปต่างๆได้หากไม่จ่ายด้วยเงินเรายังสามารถใช้ True Point and Pay หรือใช้คะแนนแลกซื้อแทนเงินด้วยการสแกน QR code เดียวกันกับที่เขาติดไว้ได้หรือถ้าใครไปร้านชั้นนำอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven Macro หรือร้านหน้าตลาดอย่าง CP Fresh Martและร้านอื่นๆที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วราว 200,000 แห่งคุณก็สามารถใช้แอป True Money Wallet ที่ทุกคนคุ้นตากันดีอยู่แล้วสแกนจ่ายได้ทุกแคชเชียร์เรามาเปลี่ยนวิธีในทุกการจับจ่ายด้วยการใช้เงินในรูปแบบดิจิตอลนี้กันครับจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันมีการเก็บแต้มเพื่อได้โปรโมชั่นต่อด้วยแต่นั่นไม่สำคัญเท่าความสบายใจของตัวคุณและพนักงานที่เขาต้องรับชำระเงินจากคุณนะครับแบร์ไตได้นำเสนอวิธีการเหล่านี้ออกมาในคลิปนี้แล้วคุณทำแค่เริ่มเปิดใช้ด้วยหลักการททททำทันทีขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ครับ